สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านอังคารที่23กระกฎาคม2,024นะครับวันนี้เฟีกิดินเด็ก71จังหวะนี้70เรื่องแรกต้องพูดถึงข่าวของ Ethereum s ป o t ETF ล่าสุดมีข่าวว่าอนุมัติอย่างเป็นทางการทุกขั้นตอนแล้วและอาจจะเปิดให้เทรดตอนตลาดหุ้นสามเมริกาเปิดนะตลาดหุ้นเปิด9โมงครึ่ง Eastern Time หรือประมาณ2ทุ่มครึ่งเวลาไทย นะครับส่วนกองทุนที่ได้รับอนุมัติก็จะเป็นของ21 c Shares, uh, Bitwise, BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, v a n e g d และก็ Invesco ซึ่งบรรยากาศตอนนี้มันคล้ายๆกับช่วง Bitcoin spot ETF อนุมัตินะตอนอนุมัติเสร็จปุ๊บตบยุงตลาดมีการเทขายรออีกประมาณ3-4สัปดาห์กว่า Bitcoin จะไปมูลนะครับเพราะนั้นมาลุ้นว่าของ e t h e r เนี่ย มันจะประวัติศาสตร์สามอยนะทั้งนี้เพื่อนๆอย่าลืมนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับบิทคอยนสปอตอ t เท F ผ่านแล้วอัตติเวนสปอตอเผ่านแล้วเรารอในเรื่องของ s o ล a ร่าอีนะครับและถ้า s o ล a ร่ผ่านไม่ต้องห่วงเลยทุกอย่างผ่านหมดนะ,อะของอัตติเรียมเนี่ยจริงๆผมว่าวันนี้ข่าวมันน่าจะใหญ่กว่านี้นะเพราะอะไรเพราะว่าในปีสอ2 4ถ้าเรานึกถึง t o เค็นไอเซชั ของแอสเซทต่างๆเนี่ยหรือเรานึกถึงส m ทคอนแทรคเนี่ยเรานึกถึง e t h u r e u o c l o h k i n นะครับแม้กระทั่งคุณล r รีฟิงคนที่อาจจะกำลังมาเป็นรัฐมนตรีครังสามิการในอนาคตเนี่ยแกยังพูดแกยังบอกว่าการปฏิวัติโลกเทคโนโลยีในครั้งต่อไปเนี่ยเราจะเห็นการ Tokenization ของทุกๆแอสเซทบนโลกใบนี้นะทั้งทองคำหุ้นอสังหาอะไรตัวมีอะไรเนี่ยมันจะต้องถูกโทเค้นไ นะครับเพราะนั้นอ,อย่าพึ่งให้ราคาของอีทวันนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่กระเตื้องเลยไม,ไม่ไม่พุ่งเลยนะในอนาคตเราอาจจะย้อนกลับมามองจำได้ไหมวันที่อีทต่ำกว่า3,000 300, 0 0บาทเหมือนกับที่เราย้อนกลับไปดูไทม์เฟรมวิกทุกว,วันนี้ราคาอีทต่ำกว่า2 0,000่ต่ำกว่า1 0 0 0 0ต่ำกว่า5,000เนี่ยเราอยากย้อนกลับไปนะครับต่อไปมาพูดถึงบุคคลที่วงการคริปโตร,รักและห่วงใหญ่ นะประธาน SEC คุณแกรี่เกนสเลอร์ล่าสุดมีข่าวว่านักวิเคราะห์นะครับออกมาคาดการณ์ว่าคุณแกรี่เกนสเลอร์น่าจะลาออกในช่วงต้นปี2025นะครับทำไมต้องเป็นต้นปี2025เหตุผลง่ายๆเลยคนที่ชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีจะไปสาบานตนในช่วงปลายเดือนมกราคมนะครับเพราะนั้นหลังจากสาบานตนเสร็จเนี่ยมันก็จะมีประเพณีที่เรารู้กัน ประเพณีแต่งตั้งแต่งตั้งแต่งตั้งไล่ออกไล่ออกไล่ออกนะครับแล้วประเพณีนี้เนี่ยสมมุติเราเป็น d e m o c r a ตและร e พับบ i ิกันขึ้นเรารู้ว่าชะตาขาดแล้วนะครับเช่นกันในทางตรงข้ามถ้าเราเป็นริพับบ i ิกันและ d e m o c r a ตขึ้นเนี่ยเราไม่ลาออกเราไม่ถูกไล่ออกหมดวาระเราก็ไปนะครับเพราะนั้นเรื่องของคุณแกรีแนสเอิ์เนี่ยผมว่าทั้ง j d ดีเวน นะคนที่อาจจะมาเป็นรองประธานาธิบดีรวมถึงลุงทรัมป์เนี่ยก็ไม่ชอบนโยบายของแกรี่แกนเซอร์อยู่แล้วนะครับแล้วตอนนี้ผมว่าคา马าต้องต้องเห็นแล้วว่าการหาคะแนนเสียงกับชุมชนคริปโตเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนนะเราจะไม่เซอร์ไพรส์เลยอีกวันสองวันจะเห็นข่าวว่าคา m าเนี่ยเขาชอบคริปโตเขาอาจจะถือบิตคอยด้ซ้ำนะครับเขาอาจจะเป็นนักการเมืองสายเลืกบล็อกเชนขึ้นมาแบบทันทีทันใดก็เป็นได้ นะครับและที่มันสุดคืออะไรที่มันสุดคือคุณนายหญิงของประธานแกรี่คุณป้าอลิซาเบธวอร์เรนเนี่ยไม่ถูกกับคุณคาร์เมล่าแฮร์ริสนะถึงแม้เบื้องหน้าเนี่ยจะดูเหมือนเขาเจอกันเขาจะทักทายกันนะพี่ต้มหูสวยกระเป๋าพี่ซื้อที่ไหนแต่เบื้องหลังเนี่ยเขาไม่ถูกกันนะครับวันนี้ล่าสุดมีข่าวว่าคุณป้าอลิซาเบธวอร์เรนเอนดอร์สหรือสนับสุนคาร์มลาแฮร์ริสนะครับ แต่คนที่ตามข่าวการเมืองสาฐอเมริกาจะรู้เลยว่านโยบายของสองกลุ่มเนี้สองคนนี้ไม่ลงรอยกันเท่าไหร่และยิ่งถ้าย้อนกลับไปดูช่วงดีเบตสมัย2020เนี่ยตอนนั้นผมนึกว่านึกว่าต้องมีเรียกกองร้อยน้ำหวานมาห้ามกันเกือบมีงานหลังเวที Why นะครับเพราะนั้นตอนนี้ประธานแกรี่ต้องทำเพื่อตัวเองแล้วนะตอนนี้ Bitcoin e t ทียบมาก็อนุมัติ Ethereum ETF เทีมาก็อนุมัติขอ s ค u i d เกมเพเพิๆก็อนุมัตินะครับคนข้างบนเนี่ยจริงๆผมว่าเขาไม่รู้หรอกว่าแกรี่ทำอะไรนะลุงโจไบเดนเนี่ยผมไม่เคยลุงโจพูดคำว่าบล็อก a i n หรือ Bitcoin หรือ Dogecoin หรือ,อ,อ s o l a n n a เลยนะครับคุณป้าหรือคุณหญิงย่าเจ n เนตเยลิน แกก็ยังพูดคำว่า Binance ไม่เป็นนะเพราะนั้นตอนนี้แกรี่ก็นะต้องเตรียมกล่องมามา่านะเอามาม่าไว้กินส่วนกล่องเนี่ยใช้เก็บของที่ SEC เพราะอีกไม่นานผมว่ามันต้องมันต้องไม่โดนเขี่ยหลังหมดวาระก็แกออกเองนะครับต่อไปมาพูดถึงคำถามเพื่อนสมาชิกนะเมื่อคืนนี้เพื่อนสมาชิกคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าคุณบอลได้ข่าวว่าลุงโจไปแล้วข่าวจริงหรือเปล่าคะ นะตรงนี้เนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าผมไม่รู้นะครับแต่หลังจากที่เพื่อนสมาชิกคอมเมนต์เข้ามาเมื่อคืนเนี่ยผมเข้าไปดูบน Twitter บนโลกโซเชียลทุกวงการเนี่ยมันมีการกระจายข่าวนี้เยอะมากนะลุ้นว่าเป็นเรื่องไม่จริงนะครับสัปดาห์ที่แล้วคนหนึ่งถูกยิงที่หูสัปดาห์นี้เกิดอีกคนหนึ่งไปเนี่ยผมว่าตลาดเหวี่ยงแน่นอนและเราไม่รู้ว่าตลาดจะทำตัวยังไงจะเหวี่ยงขึ้นหรือเหวี่ยงลงนะขนาด ขนาดเราดูข่าวจากกรุงเทพมหานครประเทศไทยเนี่ยเรายังรู้สึกเลยว่าสหรัฐอเมริกาตอนนี้อารมณ์เหมือนไม่มีผู้นำนะครับและถ้าประเทศมหาอำนาจไม่มีผู้นำเนี่ยมันมันมันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดนะก็ใครมีข่าวอะไรมีความคืบหน้าอะไรคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัย ดูต่อไปครับผม